ึ่งความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณอนุทินคะ่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภุมิใจไทยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไปพบเนี่ยนะคะกับนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะมูฟังคะในตอนเช้าเนี่ยนะคะก็ไปที่ตึกไทยคูฟ้ากันก่อนเพื่อออยพอรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเป็นการส่วนตัวอีกทีหนึง่งก็ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีจะได้ะคะ่ะคุณอน,อนุทินเองก็บอกว่า ขึ้นไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์นายกนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่21มีนาคมเนี่ยไม่มีโอกาสได้อวยพรท่านก็เลยนำพวงมาลัยนนะคะไปกราบอวยพรผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้คุยเรื่องการเมืองกับนายกไหมคุณน,นุทินก็บอกไม่ได้คุยค่ะเนื่องจากว่านายกเนี่ยมีแขกมาพบเยอะโดยนายกได้ให้เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นมงคลชีวิตเนี่ยนะคะก็จะนำไปนะคะ,จะ,ะ,คะจะนำไปบูชาแล้วก็ขนาดเดียวกันนะ,ะ่ะให้ห็นบอกว่าคุณนนทินบอกว่าจะเอา เหรียญเนี่ยนะคะไปไว้บนเครื่องบินนะนะคะที่โตคุณนุทินขับด้วยเพราะว่าชื่อดีนะคะเพราะว่าชื่อดีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์แล้วก็นายกเองก็ยังได้ฝากไปให้กับทางคุณศักสยามชิดชอบด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกเนี่ยนะคะได้ฝากเหรียญลงปูทวดเนี่ยไปให้กับคุณเนวินชิดชอบผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่าคุณนุทินหัวเราะนะคะแล้วบอกว่าลืมไปเลยแต่ว่าความจริงคุณเนวินเนี่ยไม่ต้องเลื่อนแล้วผมเนี่ยก็ลืมไปไม่ได้ขอเผื่อ แล้วก็พอช่วงบ่ายเลยครับปรากฏว่าคุณอนุทินนะครับพร้อมกับคุณศักดิ์สยามค่ะแล้วก็คุณชาดาไทยเศรฐ์คุณชาดาเนี่ยก็ไปในฐานะรองหัวหน้าพักนะนะคะคุณศักดิ์สยามก็เลขาธิการพักไปรับประธานอาหารกลางวันค่ะกับพลเอกประวิตย์ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อโดยมีแกนนาพักพลังประชารัฐเนี่ยร่วมโต๊ะอาหารด้วยมีคุณชัยวุฒินะคะธนาคมานุสร์กัในฐานะรองหัวหน้าพักคุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพักคุณรงบุญสวยขวัญอดีตสสนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพัก และก็ยังมีคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะด้วยนะคะสมาชิกพักค,ค่ะก็ใช้เวลารับประทานอาหารแล้วพูดคุยอยู่กันประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็มีรายงานเลยค่ะผู้ฟังค่ะว่าสําหรับภาพรับประทานอาหารครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยนะคะหลังจากครั้งแรกที่คุณอนุทินแล้วก็แกนนําพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยไปนั่งรับประทานอาหารมาด้วยแล้วเมื่อช่วงวันที่15มีนาคมซึ่งก็มีระยะเวลาห่างกันแค่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเอง ก็มีรายงานนะคะว่าเนื้อหาบทสนทนาเนี่ยบนโต๊ะระหว่างแกนนําภูมิใจไทยกับพลเอกประวิตยนะคะส่วนใหญ่คุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐบาลโดยมีการคํานวณตัวเลขนะคะที่แต่ละพักเนี่ยจะได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยพลังประชารัฐน่ยนะคะก็บอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะได้70ที่นั่งค่ะภูมิใจไทยก็บอกว่าจะได้70รวมกันเป็น,ปนรวมกันเป็น1 4 0บวกกันกับพักชาติไทยพัฒนาและก็พักประชาธิปั์นะคะก็จะได้เกิน203ที่นั่งซึ่งจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และไม่ใช่เสียงข้างน้อยด้วยเพราะว่ามีเสียงของสวเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก็มีรายงานน่ยนะคะอ้างด้วยบอกว่าพลเอกประวิทย์เองได้ระบุนะคะเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะว่าถ้าคะแนนใครชนะเอาไปเลยส่วนพักที่ได้ 25. 30. 40เนี่ยจะมาจะมาเอาเนี่ยไม่ให้คนที่ได้น,นะคะก็คือเรากับหนูก็คงจะหมายถึงพักรวมไทยสร้างชาตินะ,นะคะคงจะได้ประมาณสัก25เสียง30เสียง40เสียงเนี่ย ก็จะไม่ให้มาร่วมไม่ให้มาเป็นนายกนะนะคะคือคนที่ได้เนี่ยจะมีแค่เพียงคนเอกประวิทย์กับตัวของคุณอนุทินเท่านั้นที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแหละค่ะก็เลยทําให้คุณอนุทินนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยยิ้มออกมาก่อนที่จะพูดในทํานองที่ว่าถ้าอาจจะเอาก็เอาไปก่อนเลยนอกจากนี้นะคะวงสนทนาเนี่ยจะมีการประเมินเสียงของพรรคเพื่อไทยด้วยว่าจะได้ไม่เกิน170ที่นั่งค่ะ และยังไงก็ตามนะคะบรรยากาศการสนทนาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นเลยค่ะโดยเฉพาะกับพลเอกประวิทย์อารมณ์ดีเลยทีเดียวค่ะในช่วงระหว่างการคํานวณตัวเลขน่ยนะคะซึ่งทั้งนี้ในวงสนทนายังไม่ได้มีการพูดไปถึงการแบ่งกระทรวงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าโฟกัสไปที่ผลการเลือกตั้งก่อนแล้วก็มีรายงานอีกด้วยว่าคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยได้ประสานขอมาร่วมรับประทานอาหารกับพลเอกประวิทย์แล้วน่นะคะในโอกาสต่อไปค่ะ นี่แหละเป็นความเคลื่อนไหวที่โอ้โหวันนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเลยนะคะโดยตัวเลขนะคะตัวเลขที่วันนี้อย่างในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนจะลงเอาไว้ว่าเป็น4พักสรเสียงนั่นนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมูฟังค้ะอย่างในข่าวสดเนี่ยข่าวสดเองก็จะลงเอาไว้เป็นพาดหัวรองนะคะบอกว่า ป้อมหนูตั้งเป้า203เสียงตั้งรัฐบาล4พักค่ะคือพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีรวมไทยสร้างชาติรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ